ชาติเฮ้ยเฮ้ยยอมยอมโอ้ยยอมช่วยหน่อยจ้ะยังตัวเองไหวไหมตัวเองเฮ้ยนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยพี่น้องครับมีดปักพุงขนาดนี้ยังจะถามว่าไปโดนอะไรมาควายขวิดมั้งคะไม่ใช่หมายถึงว่าไปมีเรื่องอะไรมาพี่น้องครับพี่ยมเนี่ยพี่ยมนี่มึงไปมีเรื่องกับใครมาวะเนี่ยเรื่องมันยาวไอ้ต่อเดี๋ยวกูให้เล่าทีหลังได้ไหมแต่ตอนนี้มึงเอาตังค์ไหมกูยืมก่อน35,000เลยเดี๋ยวมึงจะไปทำอะไรวะเอาไปใช้หนี้ไงเฮ้ยอย่าบอกนะมึงโดนพวกทวงหนี้แทงมาก็ใช่ไงแล้วทำไมไม่พาพี่ยมไปโรงพยาบาลนะครับจะพากลับมาที่ร้านนี่ทำไมอ่ะหาไปไม่ได้ค่ะพวกมันดักอยู่ปากซอยใช่มันบอกว่าถ้ากูไม่เอาตังค์ไปคืนมันนะมันจะยิงกูไอ้ที่แทงอ่ะมันบอกว่ามันแค่เตือนอุ้ยแค่เตือนทำไมไม่เตือนด้วยแค่คำพูดพี่น้องครับมันเคยเตือนด้วยคำพูดแล้วค่ะแต่พี่ยมไม่ยอมจ่ายมันก็เลยบอกว่ารอบนี้เตือนด้วยมีดแล้วมึงไปติดหนี้เขาอะไรมาตั้ง35,000แทงบอลกลับออกไปให้เขาแทงต่อเลยไปแทงอะไรเรามันจะยิงกูเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมมึงไม่แจ้งความไปเลยวะแจ้งความได้ยังไงอ่ะแจ้งความตำรวจก็จับกูข้อหาเล่นการพนันนะสิไปต่อเอาตังค์ให้กูยืมก่อนแล้วกูจะได้ไปโรงพยาบาลกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกูมึงใจเย็นก่อนดีกว่าเอางี้เดี๋ยวกูจะลองไปคุยกับพวกเขาหน้าปากซอยเองสวัสดีพวกมึงรีบโทรแจ้งรถโรงพยาบาลเลยนะพี่ยมไม่ต้องโทรไม่มีประโยชน์หรอกต่อให้มึงเรียกรถพยาบาลมาพวกมันก็ไม่ยอมให้รถพยาบาลมารับกูหรอกอะไรวะเอาตังค์มาให้กูก่อนเถอะนะเชื่อกูเถอะกูไม่ไหวแล้วค่อยๆนะก่อนจดวันไว้พี่ยมเอ้ยมึงเนี่ยเอาตังค์มา1,000มีอะไรจะบอกมึงจะมาถ่ายตังค์เลยตอนนี้พี่ยมเป็นกระต่ายอยู่แล้วเนี่ยไม่ตายแล้วเอามา1,000แป๊บพี่ต่อขอ1,000พี่จะไปทำอะไรไม่ต้องตกใจไม่ใช่เรื่องจริงนี่มันแกล้งเหรอนี่ค่ะอัดไปหมดแล้วไปฟังกันนะคะนี่ตัวเองมาพอดีเลยนี่ตัวเองช่วยดูหน่อยสิมันเหมือนมีดแทงพุงเขาจริงๆป่ะเหมือนมากเลยตัวเองไหนตัวเองลองทำท่าเจ็บสิเพราะว่าเขาแทงตัวเองจริงๆเลยดีไหมตัวเองจะได้เจ็บเหมือนจริงก็ดีเหมือนกันจะบ้าตัวเองมาแทงเขาจริงๆเขาก็ตายจริงดิเขาก็เลือกแทงในจุดที่ไม่ทำให้ตัวเองตายสิตัวเองไม่เคยดูหนังหรอเลือกยิงในจุดที่ไม่ทำให้ตายเนี่ยแล้วตัวเองรู้ว่าจุดไหนแทงไม่ตายไม่รู้อ้าวแหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้อย่าไปเชื่ออินเทอร์เน็ตเยอะเลยเดี๋ยวไปเจอข้อมูลที่มันผิดๆอ่ะมีหวังเขาตายจริงแน่ๆเลยจริงนะตัวเองเขาถามอะไรหน่อยสิตัวเองทำเพื่ออะไรเนี่ยก็พวกไอ้ต่อไงมันแกล้งเอาเสือมากินเขาเพื่อจะเอาเงินคืนจากเขาเป็นตัวเองไม่แค้นเหรอก็ตัวเองขอยืมเงินเพื่อนแฟนพี่ต่อแล้วไม่คืนพี่ต่อเขาก็ต้องหาทางเพื่อให้ตัวเองอะคืนเงินเพื่อนแฟนพี่ต่อไม่ถูกหรอมันก็ถูกแต่มันก็ควรพูดดีๆไหมอะไม่เห็นต้องใช้วิธีการเอาเสือมาแกล้งกินเขาเลยเขานี่กลัวจนขี้แตกเลยอะโอเคแต่เขาก็ยังสงสัยอยู่อีกเรื่องหนึ่งในเมื่อตัวเองใช้หนี้พี่ต่อจนจบแล้วก็ตัวเองจะไปหลอกเอาเงินพี่ต่ออีกทำไมอะเขาก็จะเอาเงิน30,000นะไปถ่ายรถคืนมาเขาจะได้มีรถรับส่งตัวเองไปนู่นไปนี่ไงเนี่ยแผนทั้งหมดเนี่ยเขาทำเพื่อตัวเองเลยนะแต่มันจะไม่ชั่วไปใช่ไหมตัวเองชอบคนชั่วไม่ใช่ครับใช่คนลุกเลยได้ยินแผนคนลุกเลยชอบเพราะฉะนั้นเราสองคนเนี่ยต้องมาร่วมด้วยช่วยกันชั่วตัวเองขอแรงหน่อยนี่ถุงเลือดตัวเองช่วยพันสกอตเทปให้เขาหน่อยรอบๆตัวจะได้แน่นๆจ้ารอบตัวนะเอาให้รอบๆเลยตัวเอง เสื้อมันไม่เกี่ยวนะตัวเองเสื้อมันดีกว่าตายแล้วตัวเองขอโทษนะพันใหม่สิพันใหม่แล้วตัวเองชัวร์อย่างมีชั้นเชิงตัวเองชัวร์อย่างมีชั้นเชิงตัวเองเขาคิดไปคิดมานะเว้ย30,000ไม่พอหรอกเขาว่าจะเรียกมันสัก35,000อีก30,000เอาไปถ่ายรถเหลืออีก5,000เขาว่าจะพาตัวเองไปกินอาหารซีฟู้ดที่บางแสนโอเคป่ะโอเคเลยเยี่ยมพอละมั้งอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด